ใช่สารปรับปรุงดินแต่เพียวกู๊ดคือเทคโนโลยี3ชั้นที่ร่วมทุนกัน3ประเทศทำให้เพียวกู๊ดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเกษตรเพียวเพียวครับคุณผู้ชมฮะแม่วันนี้ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เพียวได้สร้างมาตรฐานใหม่ของวงการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรมาอีกแล้วครับเพราะว่าอะไรน่ะเหรอครับเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันครับว่าอย่างการใช้เพียวในนาข้าวได้ข้าว1ไร่1เกวียนเป็นอย่างน้อยและมากกว่านี้กันหลายที่มากเลยครับหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เคยใช้เพียวมาก่อนเลยไม่เคยถึงเลย1ไร่1เกวียนแต่เกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวถึงและยืนยันชัดเจนอย่างแน่นอนครับและยังรวมถึงการใช้ในยางพาราครับทำให้การกรีดยางพารานั้นน่ะเปลือกหนานะฮะกรีดง่ายน้ำยางเยอะครับรวมถึงการใช้ในไร่ข้าวโพดคุณผู้ชมครับไร่อ้อยก็ดีนะฮะได้ผลผลิตที่ดีมากมายครับไร่อ้อยก็ได้อ้อยที่หวานน้ำตาลเยอะน้ำหนักดีต้นสูงใหญ่ใบเขียวปลอดจากหนอนต่างๆนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรื่องของผลไม้อีกครับได้รสชาติดีผลไม้ลูกใหญ่นะครับผิวสวยและต้นแข็งแรงปราศจากโรคและแมลงครับโอ้โหคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เพียวที่ผลิตจากไคโตซานแท้บริสุทธิ์อันดับ1นะครับบริสุทธิ์แท้ 100% เลยแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์เพียว2ที่ยกกำลังให้กับผลิตภัณฑ์เพียวทำให้สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการนี้นี่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นี่เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรโดยแท้เลยล่ะครับและวันนี้ก็ได้มีการคิดค้นและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีที่จะเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยครับโดยผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดนั้นได้มีการคิดค้นกันด้วยจากหลายประเทศด้วยกันครับออสเตรเลียฟิลิปปินส์มาเลเซียรวมถึงประเทศไทยครับที่ได้คิดค้นวิจัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริงครับและยังไปช่วยทำให้ประสิทธิภาพของการใส่ปุ๋ยของคุณผู้ชมนั้นได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากการใส่ปุ๋ยแบบเดิมๆเพราะทำให้ดินเสียสะสมและปุ๋ยที่ใส่ไปสูญเสียไปกับน้ำอากาศ 70-80% ครับพืชก็สามารถดูดซึมไปใช้เพียง 20-30% เท่านั้นเองอย่างนี้เรียกว่าเปลืองปุ๋ยไหมครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนำเพียวกู๊ดไปใช้ร่วมกับปุ๋ยแล้วก็เพียวกู๊ดจะไปช่วยตรึงไนโตรเจนปลดปล่อยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสำหรับแค่นี้เองนะครับทำให้คุณผู้ชมไม่เปลืองปุ๋ยแค่นั้นเองนะครับและก็ประสิทธิภาพสูงสุดของการทำได้อย่างนี้ทำให้คุณผู้ชมสามารถที่จะจัดการกับเรื่องของการสะสมของปุ๋ยในดินปุ๋ยเคมีที่สะสมอยู่ในดินทำให้ดินเปรี้ยวดินเสียฉะนั้นเรื่องของดินเปรี้ยวดินเสียถึงสามารถจะจัดการได้ด้วยการใช้เพียวกู๊ดผสมกับปุ๋ยเท่านี้ครับนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรในรูปแบบใหม่ที่รายการของเรานำเสนอให้กับคุณผู้ชมและถ้าหากวันนี้คุณผู้ชมสนใจนวัตกรรมทางการเกษตรนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เพียวที่คิดค้นวิจัยพัฒนามาเพื่อคุณผู้ชมแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอคุณผู้ชมนี้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้อาหารพืชทางใบผลิตภัณฑ์เพียว1และเพียว2นะครับคุณผู้ชมครับรับไปเลยสำหรับโปรโมชั่น3ขวด 1,000 บาทครับจากปกติ 2,070 บาทครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจในนวัตกรรมที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยทางรากครับก็โทรสั่งซื้อมาได้เลยสำหรับผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดครับปกติราคาจำหน่ายอยู่ 1,200 บาทต่อ1ถุงวันนี้หันราคาให้กับคุณผู้ชมเหลือเพียง800บาทครับรีบสั่งซื้อเข้ามาและถ้าหากคุณผู้ชมสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวน3ถุงด้วยกันนะครับรับไปเลยอีก3ต่อพิเศษให้กับคุณผู้ชมครับต่อที่1รับเพียวกู๊ดไปฟรีทันที1ถุงครับต่อที่2ค่าจัดส่งทั่วประเทศจัดส่งให้ฟรีเลยครับและต่อที่3เสื้อยืดสวยๆ1ตัวให้กับคุณผู้ชมทั้ง2โปรโมชั่นนี้หมดเขตสิ้นปี2556นี้เท่านั้นนะครับรีบโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยและคุณผู้ชมจะเป็นเกษตรกรที่สำเร็จอย่างเคล็ดลับของพี่น้องเกษตรกรในช่วงหน้าที่ผมจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับจะเป็นใครเขามีความสำเร็จอย่างไรและผลิตภัณฑ์เพียวไปช่วยเขาทำการเกษตรให้มันง่ายขึ้นได้อย่างไรติดตามช่วงหน้าครับข่าวด่วนข่าวดีเพียวขอแนะนำเทคโนโลยีใหม่เพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ปุ๋ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ปุ๋ยได้ทุกชนิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับดินในการเพาะปลูกช่วยลดจำนวนการใช้ปุ๋ยได้น้อยลงขอท้าให้ลองเพียวกู๊ด
ด้วยวิธีการใช้ที่ง่ายผสมเพียวกู๊ด1ถุงต่อปุ๋ย1กระสอบนำไปใช้ได้ทันทีเพียงเท่านี้ปุ๋ยของท่านก็จะได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนึกถึงปุ๋ยนึกถึงเราเพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ปุ๋ยพอหนูเริ่มทำหนูก็สั่งเพียวพอหลังจากใช้เพียวไปแล้วมีลมมานาของพ่อเป็นไงนาของตัวเองเป็นไงของพ่อล้มตานี้ล้มหมดเลยครับแต่ของเราล้มน้อยค่ะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณ80ถังต่อไร่ของน้องแนนนะฮะแต่ของพ่อเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณ 40-50 ถังฤดูที่แล้วพ่อขายไปได้กี่บาท 200,000 กว่าบาทถ้าเกิดว่าพ่อทำประสบความสำเร็จเหมือนกับของน้องแนนพ่อจะได้กี่บาทก็น่าจะประมาณ 300,000 กว่าหายไปแสนนึงเลยนะพ่อไม่ถามหรอครับว่าเอ๊ะทำไมประสบความสำเร็จได้ล่ะทำไมได้มากกว่าของพ่อล่ะอะไรเงี้ยพ่อถามไหมก็ปุ๋ยยาก็ใช้เหมือนกันแต่หนูเพิ่มเพียวเข้ามาอีกอย่างนึงแต่คุณพ่อไม่ได้เพิ่มมาค่ะของหนูต้นทุนไม่ค่อยสูงมากเหมือนกับของเขามันมีผลิตภัณฑ์อื่นๆบ้างไหมที่ได้เรียนรู้มาว่ามันน่าจะดีกับมีสินค้าตัวนึงก็เขามาทดลองแปลงหลังบ้านของพ่อก็โอเคอยู่แต่ต้นทุนจะสูงกว่าเพียวค่ะสั่งมาชุดนึง3ขวดเนี่ยใช้ได้ขนาดไหนก็ประมาณข้าวชุดนึงเลยค่ะ3ขวดนี่ข้าว9ไร่นี่ได้1ฤดูเลยนะค่ะปีที่แล้วได้ผลผลิตเท่าไหร่7เกวียนกับ54ถังค่ะต้นทุนเท่าไหร่ประมาณ 40,000 รวมเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างรวมทั้งค่ารถเกี่ยวอะไรค่าน้ำมันทุกอย่างขายได้ 12,348 บาทค่ะบวกลบคูณหารแล้วกำไร 60,000 กว่าบาทอะค่ะครับพี่ชัยเคยได้สูงสุดไม่ถึง7เกวียนนะคะทั้งที่เป็นเนื้อที่เนื้อนี้เลยค่ะอ๋อแปลงนี้เลยนะแปลงนี้เลยไม่เคยถึง7เกวียนทำมาประมาณ 4-5 ครั้งแล้วค่ะแต่หนูทำครั้งแรกใช้เพียวสูตร1หนูได้7เกวียนกับ54ถังค่ะอยากให้ทุกคนที่ทำนาใช้เพียวค่ะเพื่อลดต้นทุนในการทำนาได้ค่ะผลผลิตจะได้น้ำหนักดีรวงยาวประสบความสำเร็จแล้วหรือยังประสบความสำเร็จแล้วค่ะอย่างนี้ต้องเพียวค่ะปัญหาของมะละกอมีอะไรบ้างไหมฮะมันก็มีพวกเพี้ยก็เนี่ยเราใช้เพียวก็เบาก็น้อยลงเกือบแทบจะไม่มีก่อนหน้าใช้สารเคมีอย่างเดียวเนี่ยเอาอยู่มันก็อยู่แต่มันก็มาเร็วกว่าถ้าเราใช้เพียวแล้วมันจะมาน้อยกว่าแล้วอีกอย่างโตเร็วกว่าใช้พื้นที่ทีแรกเลยก็ใช้แค่14ไร่เห็นดีแล้วก็เลยมาใช้ครบ60ไร่โตเร็ว2คือว่าเราได้เก็บเร็วกว่าเบาปุ๋ยปุ๋ยห่างได้ด้วยธรรมดา15วันจะใส่ครั้งหนึ่งพอเราใช้เพียวแล้วเราก็จะเอาเดือนนึงต่อครั้งเบากระเป๋าไปเยอะไหมเบาทุนค่าใช้จ่ายทุนค่าใช้จ่ายไปด้วยนะลักษณะของมะละกอต้นมีลักษณะไงต้นตองเขียวแบบนี้นะครับตองเขียวอย่างนี้นะฮะครับมันถึงจะเป็นลักษณะที่แข็งแรงฉีดทุกวันทุกสุด15วันหลังจากเก็บแล้วก็ฉีดครั้งนึงแปลงนี้รู้สึกว่าจะได้ไป40กว่าตัน40ตันนะครับแล้วหลังจากใช้เพียวล่ะก็หลังจากใช้เพียวมันก็ได้เกือบ50ตันเพิ่มขึ้นมาเป็น10ตันรวมๆกันแล้วเนี่ยลุงยนต์มีรายได้จากมะละกอทั้งสวนเนี่ยกี่บาทครับก็ประมาณล้านกว่าบาทครับทำไมใช้แล้วมันยังไงล่ะเหมือนมะละกอลูกมันจะไม่ค่อยโตด้วยโตช้าแต่ใช้แล้วโตเร็วมันดีที่เพียวครับเราใช้เพียวดอกบ้าครับดอกบ้าครับโปรโมชั่นเพียวกู๊ดวันนี้ปกติ1ถุง 1,200 บาทลดเหลือ800บาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดๆซื้อ3ถุงฟรี3ต่อที่1แถมฟรี1ถุงต่อที่2แถมเสื้อฟรี1ตัวต่อที่3ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศหมดเขต31ตุลาคมนี้เท่านั้นครับโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-905-0003 085-142-1133 และ087-548-5577รีบโทรศัพท์เข้ามานะครับเพียวกู๊ดไม่ใช่สารปรับปรุงดินแต่เพียวกู๊ดคือเทคโนโลยี3ชั้นที่ร่วมทุนกัน3ประเทศทำให้เพียวกู๊ดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเ
พียวกู๊ดไม่ใช่สารปรับปรุงดินแต่เพียวกู๊ดคือเทคโนโลยี3ชั้นที่ร่วมทุนกัน3ประเทศทำให้เพียวกู๊ดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนบอกว่าท่ามกานี่เป็นแหล่งปลูกข้าวโพดอ่อนชั้นดีของแถบนี้เลยก็ว่าได้นะครับและพื้นที่แถบนี้ที่ผมพาคุณผู้ชมมานี่ก็คือตำบลท่าไม้อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีจุดนี้เองครับมีเกษตรกรท่านหนึ่งที่มีเคล็ดลับในการปลูกข้าวโพดอ่อนให้ได้ผลดีและผลดีกว่าชาวบ้านเขาปลูกกันธรรมดาธรรมดาได้อย่างไรเพราะลุงมีเคล็ดลับพิเศษครับคุณลุงสำราญสวัสดีครับคุณลุงสำราญครับสวัสดีครับโอ้โหลุงสำราญทำไมมายืนข้างผมตั้งนานนะทำไมลุงไม่ส่งเสียงกันบ้างนี่ลุงสำราญรู้จักเพียวกู๊ดไหมเพิ่งจะรู้จักครับนะครับอยากได้ไหมอยากได้ครับเอาเลยไหมเอาเลยไม่ได้หรอกลุงบอกผมว่าลุงเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำสวนข้าวโพดนะครับรวมถึงการปลูกข้าวให้ได้สำเร็จลุงครับลุงต้องเล่าให้ผมฟังก่อนเดี๋ยวถ้าหากว่าลุงพูดโดนใจจี๊ดมันสำเร็จจริงๆมอบให้เลยครับนะเอาล่ะลุงครับข้าวโพดที่ปลูกเนี่ยเป็นข้าวโพดฝักอ่อนฝักอ่อนกินกินยอดอ่อนกินไม่กินกินต้องฝักอ่อนงั้นเราก็กินเลยไหมฮะครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่เอากินฝักดีกว่าครับปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับมันทั้งหมดก็เกือบ10ไร่แล้วครับทีนี้มันทยอยปลูกทีละไล่กว่าๆไล่หนึ่งๆเงี้ยต้องทยอยปลูกถ้าปลูกทีเดียวเยอะๆมันจะหักไม่ทันและกรีดไม่ทันมันทำไม่ทันแล้วมันฟอหมดครับล้นตลาดด้วยไม่ก็ไม่ล้นจนเกินไปแต่ว่ามันฟอมันฟอแล้วมันใช้ไม่ได้มันแก่แปลว่าลุงทำเองครับทำกับลูกสาวเหรอครับช่วยกันตัดจนหักครับต้องหักเอานะต้องหักเอาไม่ใช่ข้าวโพดต้องหักก่อนพอหักเสร็จแล้วเขาตัดต้นออกตัดต้นให้วัวกินอ๋อประมาณ10วันอะฤดูข้าวโพดนี่กี่วันกี่เดือนประมาณ45วันตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ปลูกมาประมาณ45วันถึง50วันเสร็จหักเสร็จเรียบร้อยอ๋อครับนะฮะครับและฉะนั้นวันนี้ข้าวโพดที่เห็นอยู่นี้อายุเท่าไหร่ครับนี่อายุประมาณ45วันแล้วเนี่ย45วันใกล้ตัดแล้วสิครับใกล้จะหักแล้วใกล้จะหักแล้วอีกไม่กี่วันก็ได้หักแล้วเนี่ยมันเริ่มถอดยอดแล้วถอดยอดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันต้องถอดยอดก่อนนะครับอ๋อยอดเนี่ยมันถอดยอดอ่อนมันต้องถอดยอดก่อนข้าวโพดอ่อนเนี่ยต้องถอดยอดก่อนถ้าไม่ถอดยอดมันก็เป็นข้าวโพดแก่ไปหมดอ๋อก็อย่าปล่อยให้ข้าวโพดแก่พอมียอดแล้วก็ถอดยอดไม่มีตัวอย่างให้ดูครับนี่เนี่ยยอดตัวนี้ครับนี่ครับอ๋อนี่นะเดี๋ยวพอมันจะแข็งแล้วก็ถอดดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแค่นั้นน่ะครับครับถอดยอดมันพอถอดยอดสักอาทิตย์นึงมันก็เป็นฝักแล้วอ้อครับอ้อมันมีวิธีมันครับต้องมีวิธีนะครับปกติแล้วเนี่ยได้ผลผลิตเยอะไหมก็ไร่นึงเนี่ยไร่นึงนี้ถ้ามันดีๆนะได้ประมาณประมาณ 12,000-13,000 ไร่นึงนะครับเรากรีดเอาเนื้อไปขายเนี่ยตอนนี้โล35บาทโอ้โหผมมาได้ส่งเขาไปส่งถึงจะรู้เขารู้ต้องให้แม่บ้านต้องให้ลูกสาวลูกสาวเขาเป็นคนส่งครับเป็นคนขายผมเป็นคนเป็นคนคอยดูแลบ้างเล็กๆน้อยๆลูกสาวเก็บตังค์ลุงทำผลผลิตอย่างงี้ใช่ครับได้ประมาณเท่าไหร่นะ 12,000 ถึง 13,000 ต่อไร่ต่อไร่10ไร่ก็แสนกว่าบาท45วันเองนะครับแต่มันไม่ได้ทำทีเดียวหมดนี่ครับมันต้องทยอยทำพอยอดนี่ขึ้นประมาณสักอาทิตย์กว่าๆก็ต้องยอดอีกรุ่นนึงอีกรุ่นประมาณอีกไร่กว่าๆหรือไม่ถึงไร่ไร่กว่าๆอยู่ระดับนี้แหละทยอยกันสลับกันไปเรื่อยๆนู่นก็เริ่มยอดไปแล้วนะครับครับเริ่มยอดไปแล้วครับมันทำทีเดียวเป็น10ไร่ไม่ทันเสียหมดเราทำไม่ทันนอกจากมีคนงานเยอะๆแล้วได้ก็ต้องมีคนงานเยอะเราทำแค่ในครอบครัวทำในครอบครัวแค่นี้หมายถึงว่าเงินที่ได้มาก็ไม่ต้องไปจ่ายอะไรเยอะครับนะก็ต้นก็ให้วัวเรากินได้เปลือกกรีดออกมาแล้วก็ให้วัวเรากินโอ้มันได้ตรงนี้แล้วได้ตรงนี้อีกต่อหนึ่งปลูกพืชให้คนใช่คนกินด้วยมีวัวด้วยครับกินคู่กันไปกินคู่กันไปนะลุงสำราญครับลุงสำราญมีวิธีการอย่างไรในการดูแลต้นข้าวโพดอ่อนให้ได้ผลดีเรามันต้องหมั่นฉีดยาสิครับอ่าฮะประมาณ4เที่ยวครับ
4เที่ยวหรือ3ฉีดยาอะไรฮะฉีดยาเพียวกุเพียวนี่แหละครับเพียว1เพียว2พูดมาซะผมตกใจนึกว่าเพียว1กับเพียว2ผสมกัน2อย่างครับอ่าฮะสองอย่างแล้วยังไงครับก็ฉีดสิครับ4รอบ4รอบรอบทางนึงเท่าไหร่ฮะกี่รอบนึงก็ประมาณ10ประวันอะไรนี่น่ะ20วันอืม10ประวันครึ่งเดือนมันก็เลยครับแค่นั้นแหละครับต้องฉีดช่วงเย็นก่อนหน้านี้ก่อนช่วงเย็นครับก่อนหน้านี้ก็ใช้อย่างอื่นมันก็ใช้อย่างอื่นหาส่วนผสมอย่างอื่นมาใช้ไปเรื่อยๆที่มาเจอเพียวก็ใช้เพียวไปรู้จักเพียวได้ไงครับก็ดูโทรทัศน์ไงมันดีไหมดีเห็นออกรายการดีไหมนี่ดีไม่ดีก็ดูสิครับนี่ครับโน่นโน่นในแปลงโน่นที่เขาไม่ที่ผ่านมาโน่นครับอยู่ซ้ายมือนะเขาไม่ได้ใช้ดูครับก็เจ๊แค่นี้เองครับเหรอปลูกพร้อมกันก็เลยเขามันไม่พร้อมกันหรอกครับเราดูเขาต่างคนต่างปลูกเนี้ยต่างคนต่างปลูกเขาไม่ได้ใช้แค่นี้เองครับโอ้โหของลุงใช้นี่ไงเดี๋ยวนะพร้อมครับเขาไม่ได้ใช้แค่นี้เองครับของลุงใช้นี่แหละแค่นี้นี่แหละเข้าไปเลยแค่ของแค่อกนะลุงอ่ะนะเขาแค่นี้เองครับเขาเลยเขาหน่อยเดียวเองโอ้แล้วเขาได้ตังเท่าลุงเปล่าไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้ถามทายเขาเนี่ยลุงไม่ถามเขาอ่ะไม่ได้ถามหรอกนะเราไม่ถามเขาหรอกนะของเขาก็แล้วเรื่องเขาไปแต่เรื่องต้นทุนการผลิตเรื่องต้นทุนพันผลิตต้นทุนนี่ห้าโลนะเม็ดนะหนุ่งหรือ 1,000 ครับต้นทุนนะนะทุนตอนนี้เรามัน 1,000 บาทครับตอนนี้เราก็มาต่อไร่ใช่ไหมต่อไร่ฮะต่อถุงหนึ่งก็ต่อไร่หนึ่งตอนนี้เขามีพายบอกกระสินพายกระสินตลอดมันมีเครื่องที่หยอดเราหยอดเองเพิ่งมันหยอดเองไม่ได้จ้างใครหยอดทำเองหมดแล้วอย่างอื่นล่ะปกติก่อนที่รู้จักกับผลิตภัณฑ์เพียว1และเพียว2ที่ลุงใช้เนี่ยลุงใช้อะไรบำรุงก็ไม่ต้องบอกยี่ห้อนะใช้พวกปุ๋ยพวกอะไรนี่แหละแล้วก็ยาพวกฮอร์โมนบ้างเล็กน้อยใช้มันก็ต้องดูแลมันจะต้องดูแลเหมือนกันมันได้ผลผลิตมันจะสู้นี้ไม่ได้ไม่สู้นี้ไม่ได้คนละเรื่องกันเลยเหรอครับเมื่อก่อนไร่นึงเนี่ยได้ตังค์กี่บาทไร่นึงไม่ถึง10,000ห้าหกพันหกเจ็ดพันบาทอะไรเนี่ย6-7 พันนี่เหรอครับตอนนี้ได้12,000-13,000ครับ12,000ยืนยันคำนี้นะครับจริงเหรอจริงสิครับถ้าไม่จริงจะใช้ต่อได้ยังไงครับนะลุงใช้มากี่ปีแล้วครับใช้มาเมื่อนาปีที่แล้วเริ่มรู้จักเมื่อนาปีที่แล้วนะแล้วก็มานาปังที่แล้วครับแล้วมานาปีวันนี้ก็สามรุ่นแล้วครับผมใช้สามรุ่นข้าวอ่ะOh. สามรุ่นข้าวตอนนี้ผมซื้อมาฉีดข้าวพวกลูกๆมันก็เอาไปฉีดข้าวโพดด้วยไปด้วยกันนี่แหละครับแบ่งกันเขามาแบ่งเอาไปใช้มันแบ่งใช้ไปด้วยกันนี่แหละครับมันใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับใช้ได้กับข้าวได้ดีใช้กับข้าวได้ดีก็ใช้มากับข้าวโพดบ้างข้าวโพดก็ได้ดีก็ได้ดีครับเนื้อสวยเนื้อเหลืองแอมเลยลักษณะยังไงเนื้อสวยเนื้อสวยสวยคือเหลืองเหลืองแอมเลยครับครับครับถ้าข้าวโพดมันไม่ดีมันจะฝักมันจะขาวเนื้อมันจะขาวถ้าไม่ดีจริงลุงใช้คำว่าแอมแอมจริงมันคือแจมแจมเหลืองเหลืองแอมเลยครับเหลืองแอมเนื้อมันจะเหลืองครับโอ้โหถ้าไม่ใช้เลยเนื้อมันจะขาวๆฝักใหญ่ไหมฝักโอ้ยนี่ประมาณนี้แหละมันไม่มีตัวอย่างให้ดูนะเออเสียดายจริงเก็บมันยังไม่ออกถ้ามาช้าอีกหน่อยถ้าอีกสัก 4-5 วันนี่นะได้ดูตัวอย่างแล้วเออที่ออกใหม่ๆนี่โอ้โหยาวเลยครับยาวเลยยาวครับแหลมเจ็บเลยแปลว่าได้คุณภาพด้วยครับได้คุณภาพนะฮะครับแล้วเรื่องของสีก็ยังได้มาตรฐานตลาดมาตรฐานตลาดเขามีไซส์ไหมเขาคัดเกรดกันไหมไซส์นี่มันไอ้มันจะเป็นไซส์ไงล่ะเวลาเขาส่งไปตลาดได้เขาคัดไซส์เขาจะไปทำเขาอีกทีนึงอ๋อเขาจะไปทำเขาเองเขาทำเป็นแพ็คเล็กๆทำส่งนอกทีนะเราก็ทำไปธรรมดานี่แหละที่ไหนพอมันเป็นคอขวดบ้างอะไรมันก็คัดออกบางทีมันพอขั้นสุดท้ายมันเป็นคอมันจะเหมือนคอขวดอันนี้เนี่ยแล้วก็ทำเป็นกระเพาะพอโล5-6บาทเพราะนั้นมันเป็นส่วนน้อยผมรู้บอกว่าเป็นส่วนน้อยครับแต่เมื่อก่อนล่ะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพันมันเมื่อก่อนมันก็เป็นเยอะครับอ๋อไอ้ส่วนน้อยที่ปัจจุบันเนี่ยไอ้กระเพาะพอเนี่ยมันเยอะครับแต่ตอนนี้หมายถึงว่าขนาดดีขึ้นครับรูปทรงดีขึ้นสีดีขึ้นยาวเป็นคืบออกมาใหม่ๆเนี่ยเนื้อมันเฉพาะเนื้อยาวเป็นคืบเลยโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยครับราคาข้าวโพดราคา35บาท35บาทหน้าสวนนะครับหน้าสวนนะเราไปส่งที่เขามีคนทำโควต้าแล้วเขาก็ไปส่งอีกทีนึงเขาส่งที่ไหนผมก็ไม่รู้อันนี้ต้องมีพันไหมต้องเลือกพันไหมว่าต้องมีพันสิครับอะไรฮะพันได้อะไร217กับ271แล้วก็ดอกบัวมันมีที่ใช้กันอยู่อ่ะมันดียังไงมันดี
2,000 นี้มันดียังไง2,000นี้มันเป็นพันธุ์ที่เขานิยมมากเลยไอพันธุ์271และ271 217อะไรพวกเนี้ยมันเขานิยมมากแล้วเนื้อมันดีไงเนื้อมันได้ผลิตผลข้าวโพดออกมาแล้วตั้งแต่หลังจากใช้เพียวมาแล้วเนี่ยเคยมีที่ไหนไม่รับของลุงบ้างไหมรับทั้งหมดแล้วเคยมีที่ไหนที่กดราคาต่ำกว่าตลาดบ้างไหมเพราะคุณภาพของสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปนี่ไม่ดีมีบ้างไหมก็มีบางที่เหมือนกันนะที่เมื่อก่อนที่เคยส่งไว้เขาพอนั้นเขาก็จะราคามันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มีเหมือนกันแล้วก็ตรงไหนไม่ดีเราก็ไปที่ใหม่มันเยอะแยะไปโอ้ยทุกลุงอาศัยย้ายที่ครับตรงนี้ราคาไม่ดีเงินไม่ดีแล้วก็ไปที่อื่นที่ไหนเงินดีแล้วก็ไปตรงนั้นเออใช่ก็ต้องดูด้วยต้องดูด้วยของเราดีเนี่ยครับใช่ไหมครับของเราดีเอาไปขายเนี่ยราคาไม่ดีบางทีเป็นเดือนนี่เขายังไม่ให้ตังค์เราเลยเออขายหมดแล้วส่งไปแล้วเนี่ยเป็นเดือนตังค์ก็ยังไม่ค่อยได้ได้ช้าพูดถึงจุดที่รับซื้อครับนะฮะแต่ไม่ใช่พูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ลุงเนี่ยสามารถจะเพาะปลูกมันออกมาได้ดีครับนะครับของลุงดีมีที่ซื้อแน่นอนมีที่ซื้อที่ซื้อมีประจำเลยไปถึงส่งได้เลยทำไมไม่ทำเยอะๆล่ะงั้นทำเยอะแล้วก็ทำไม่ทันเราก็ต้องจ้างอีกวันละ300อ่ะเราทำได้เองในครอบครัวไม่ดีกว่าหรอครับเหลือทั้งหมดคำพูดดีมากผมทำในครอบครัวผมลูกผม2คนแฟนผมคนทั้ง3คน4คนทั้งผมทั้งวัวทั้งข้าวโพดครับแนวทางพอเพียงเลยนะเนี่ยพอเพียงพออยู่ได้ครับนะเออพออยู่ได้ไม่อยู่ได้ธรรมดาครับ10ไร่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปคือมันต้องทำรุ่นหนึ่งเนี่ย 12,000 ถึง 13,000 บาทลุงฮะนะ10ไร่เนี่ยก็10รุ่น10รุ่นแล้วปีนึงเนี่ยไร่นึงเนี่ยกลับมาซ้ำไหมซ้ำนี่เดี๋ยวพอหักบดตัดต้นให้วัวกินหมดแล้วก็มาชักล่องใหม่เอาเคยคิดทั้งปีไหมว่าเคยได้รับรายได้เท่าไหร่ไม่เคยเลยสักทีแต่คุณผู้ชมคิดเองแล้วกันคิดเองแล้วกันคิดเองแล้วกันได้ไปก็ใช้ไปได้ไปใช้ไปในครอบครัวนี่แหละโอ้ครับก็ไม่ต้องไปยืมหนี้คือกู้สินใครกู้เงินใครไม่มีหนี้ครับแล้วก็ทำกินพอกินอยู่ได้สบายเพิ่มต้นทุนในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพียวเข้ามาใช่ลดต้นทุนในเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆออกไปใช่ใช่นะคุ้มไหมคุ้มเห็นว่าลุงปลูกข้าวด้วยปลูกข้าวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูที่เขาที่ละที่นาจะพาผมไปดูเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูไปถ่ายเลยไปดูสิครับลุงแอะไปเลยไปกินข้าวโพดกันไหมเฮ้ยจะเฮ้ยเฮ้ยลุงต้นหลงต้นหลงหักเลยเดี๋ยวนะอันนี้ถือว่าใหญ่ไหมเนี่ยลุงก็ยังไม่ใหญ่กว่านี้แต่ยังไม่ใหญ่ดีครับอ้าวมันต้องใหญ่กว่านี้อีกหน่อยแล้วมันเก็บคืนได้ไหมไม่เป็นไรจริงๆใหญ่ขนาดนี้เนี่ยยังใหญ่กว่าอีกหน่อยนึงครับเดี๋ยวนะผมขอแกดูหน่อยนะแกเลยแกเลยลุงก็บอกว่าชาวบ้านเขาแค่นี้ของลุงใช่เนี่ยตรงนั้นน่ะนะแล้วของลุงอ่ะนี่แค่นี้เนี่ยเนี่ยเออแล้วมันสูงเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับมันแท็กเสมอกันเกือบเสมอกันดีนะครับมันจะมีมั่งเป็นนิดๆหน่อยๆครับนั่นน่ะดีผมแกะไปแล้วอย่าให้อายนะลุงนะอ่ะแกะยากเหลือเกินอ่ะลุงแกะไงนะดูฝักข้างในมาหน่อยนะแล้วลุงอธิบายให้ผมฟังหน่อยนะว่ามันลักษณะนี้มันเป็นยังไงแต่อันนี้คือฝักที่ยังไม่สมบูรณ์นี่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้นะจะให้ดีมันต้องอีกสัก 5-6 วันอะไรไปเนี่ยนะถึงจะดีแต่นี่ผมว่ามันอะไรนะลุงบอกว่ามันอะไรนะนี่มันยังไม่ได้ที่ของมันฮะฮะมันยังไม่ได้กำหนดเขาเฮ้ยครับนี่มันก็โอเคแล้วนะยังสำหรับผมรุ่นเหรอมันยาวได้ขนาดไหนอีกเนี่ยนี่แค่นี้เลยต้องยาวอีกต้องยาวอีกนะยิงข้าวโพดแรกนี่หักทีแรกนี่โอ้ยาวมากมากเลยสวยเออตรงนี้มันยังไม่ได้กำหนดมันไงเหรอครับโอ้โหนี่ต้องรออีกนะต้องรออีก5-6 วันแล้วเขาไปทำอะไรกินอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้เขาไปส่งเขาไปทำอะไรผมก็ไม่รู้เขาไปกินที่ไหนเราก็ไม่รู้แล้วลุงกินไหมกินนะครับแล้วสดๆอย่างงี้กินไหมสดๆจะไปต้มกินกินสดไม่ได้หรอกินยังไงเราสดดิบๆกินยังไงเรากินได้แต่มันเฮ้ยลุงมันสู้ต้มไม่ได้ต้มมันจะกินอร่อยกว่าหวานกว่าอร่อยอร่อยไหมเฮ้ยกินข้าวโพดสดๆถึงต้นจากต้นเนี่ยแล้วเป็นข้าวโพดฝักอ่อนด้วยครับอร่อยนะถ้าต้มยิ่งอร่อยกว่านี้ต้มจิ้มน้ำพริกนะแจ่วเลยพริกแมงดาลุง
วันนี้ผมเห็นละผมเชื่อลุงครึ่งนึงละเชื่อครึ่งนึงทำไมถึงเชื่อครึ่งเนี่ยก็ต้นสูงขนาดนี้ต้นข้าวโพดสูงต้นของชาวบ้านเขาเตี้ยใช่เดี๋ยวพาไปก็ดูก็รู้นั่นแหละฝักของลุงเนี่ยลุงบอกว่าฝักมันยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่ผมเชื่อเพราะลุงยังไม่ได้เก็บอะไรเลยยังไม่ได้เก็บอะไรเลยยังปล่อยไว้อีกนะฮะและอีกหลายวันอีกหลายวันประมาณเกือบอาทิตย์เนี่ยแต่รสชาติเยี่ยมเยี่ยมไหมเยี่ยมจริงๆถ้าต้มกินยิ่งนี้เลยโอ้โหเชื่อครึ่งเลยนะเดี๋ยวเราจะไปที่นาของลุงไปดูนาของลุงอีกถ้าลุงให้ผมเชื่อได้ครึ่งนึงนะเดี๋ยวไปดูได้เลยข้าวเดี๋ยวนะใช้เพียวแล้วชอบทันทีทั้งถูกทั้งดีแล้วไม่ต้องมีเครือข่ายอย่างเดียวนะที่เพียวตั้งใจข่าวด่วนข่าวดีเพียวขอแนะนำเทคโนโลยีใหม่เพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ปุ๋ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ปุ๋ยได้ทุกชนิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับดินในการเพาะปลูกช่วยลดจำนวนการใช้ปุ๋ยได้น้อยลงขอท้าให้ลองเพียวกู๊ดด้วยวิธีการใช้ที่ง่ายผสมเพียวกู๊ด1ถุงต่อปุ๋ย1กระสอบนำไปใช้ได้ทันทีเพียงเท่านี้ปุ๋ยของท่านก็จะได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนึกถึงปุ๋ยนึกถึงเราเพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ปุ๋ยหญ้านี้เก็บได้ทุกกี่วันก็30-35วันไวสุดเลยนะคะอันนี้คือไวๆนะค่ะจากทุกทีแบบว่าถ้ายังเมื่อก่อนไม่เคยใช้เพียวก็40ขึ้นไปเงี้ยค่ะ40-50วันถึงจะแบบแซะได้แน่นอะไรขนาดเนี้ยนะฮะต้นทุนปุ๋ยนี่เยอะไหมฮะไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะไม่เยอะเท่าไหร่ลดลงจากใช้แบบ5กระสอบอะไรเงี้ยก็เหลือแบบ2 3อะไรเงี้ยครึ่งนึงอ่ะความสำเร็จที่ชัดเจนที่สุดคืออะไรหญ้าก็จะเต็มไวแล้วก็ได้ผลผลิตไวแล้วลักษณะของต้นหญ้าล่ะครับต้นหญ้าก็จะงามแล้วก็จะเขียวนอจะแข็งแล้วก็มันจะมีรากเนี่ยรากรากจะยาวนอจะแข็งแล้วก็ใบจะหยิกใบจะหยิกแล้วก็สมบูรณ์เนี่ยไปกว่าใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเจริญเติบโตไวกว่าหนอก็จะแข็งแล้วก็แซะเวลาแซะเป็นแผ่นแล้วมันก็จะไม่หลุดอย่างเงี้ยค่ะมันจะแกะมันจะไม่แตกไม่หักก็จะสวยเนี่ยวันนี้ก็ย่นระยะมาก็ประมาณมันได้12รอบต่อปีเลยไหมก็ไม่เท่าไหร่ก็10 11อะไรเงี้ยก็ดีกว่าค่ะก็ดีกว่าทุกปีที่เราไม่ได้ใช้ไงครับแล้วพอเราใช้แล้วมันก็ดีขึ้นได้ผลผลิตไวฉีดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากมันก็เขียวของมันอยู่เขียวนานนะคะอดีตไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆมาบ้างป่ะก็เคยใช้อ่ะค่ะแต่ว่าก็ผลิตผลไม่ดีเท่าไหร่เงี้ยค่ะมันจะเปื่อยอะค่ะติดเปื่อยเวลาเราใช้เงี้ยค่ะแล้วก็หนอแบบไม่ดีแล้วใบก็ออกไม่ดีเงี้ยค่ะใช้เพียวนะคะหนอจะดีแล้วก็หญ้าจะเขียวนานแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้เราไม่อะไรไม่เปลืองปุ๋ยอะค่ะอย่างนี้ต้องเพียวต้องเพียวที่องครักษ์เนี่ยมีปัญหาอย่างนึงเป็นเพียวเรามียานี่ดีเราจะกลัวทำไมก็ช่วยไปใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเพียวก็เพียวอยู่หนึ่งไร่หนึ่งเกวียนมีไหมไปแล้วค่ะต้นนาไปแล้วเหรอมัน24ไร่มันได้ไป25เกวียน60ตังค์พอใจไหมโหมันเกินคาดใครจะมีนึกว่าจะได้ขนาดนั้นเคยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆมาบ้างไหมเคยใช้มาเยอะแล้วเป็นไงบ้างครับแต่มันก็ไม่เหมือนอย่างนี้นะจ้างก็ฉีดผลนั้นน่ะอ๋อเขาบอกว่าหึงยาอะไรน้ำใส่เจียวเขาบอกก็เพียวเพียวงานดูเดี๋ยวข้างขวดมันไม่ใช่ไหวจะขาวถามหลานเลยยี่ห้ออื่นต้องใส่เยอะไหมใส่เยอะโอ้โหแล้วกินไม่ต้องกลัวหรอกเออแล้วอันนี้ล่ะเพียวอันนี้ไม่ต้องเลยเนี่ยเด็กเนี่ยให้มันฉีดได้เขาบอกยามันไม่มีอะไรไงมันไม่มีพิษแบบยาอื่นยาอื่นน่ะเหม็นเข้าจมูกเข้าอะไรนี่ไม่มีกลิ่นอะไรเลยหลังจากใช้เพียวมาแล้วเนี่ยแค่ฤดูเดียวนะแค่ช่วงที่แล้วเนี่ยพวกปัญหาของเพี้ยนอนน้อยลงเหรอสังเกตได้ชัดเลยใช่เพราะว่าคนนี้ฉีดยาเพี้ยไม่ได้ฉีดเลยนะเอาละแวกเนี้ยของพี่เนี่ยใช้เพียวของพี่แข็งแรงต้นแข็งแรงพี่มีนะบอกว่ามีทั้งสารเคมีที่ใช้ป้องกันโรคแมลงต่างๆเนี่ยแต่ลดมาได้ลดได้เยอะขนาดไหนเยอะนะลดมาเป็นครึ่งละครั้งนี้14ไร่ของพี่เนี่ยจะได้กี่เกวียนน่าจะ15เกวียนได้ไร่ละเกวียนกว่าๆนะทุกๆปีที่ทำผ่านมาไม่ได้14ไร่จะได้อยู่สักประมาณ11เกวียน11เกวียน11เกวียน2เกวียนแค่นี้แหละก่อนหน้านี้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเท่าไหร่
50ฤดูนี้เนี่ยใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วใช้ปุ๋ยไปเท่าไหร่ใช้ไป25 25ลูกใช้ไป25ลูกลดลงมาครึ่งนึงเลยเหรอครึ่งนึงวันนี้ต้องถามพี่เลยว่าก่อนจากนี้ไปทำให้ชีวิตพี่เป็นยังไงบ้างมันก็ดีขึ้นก่อนหน้านี้ก่อนนี้มันแย่ต้นทุนใช่กับไอ้ข้าวที่ขายได้กำไรนิดหน่อยก็ไม่คุ้มที่ลงไปนะก็ยังว่าแหละก็ใครต้นทุนมันต่ำก็น่าจะทำนะไม่ต้องลงทุนสูงของลองได้นะของก็ไม่แพงก็ลองดูแต่เราก็ไม่เคยใช้พอใช้แล้วมันได้ผลนี้มันก็น่าใช้นะมีผลิตภัณฑ์เพียวที่มันสร้างผลผลิตให้พี่ได้แล้วความสำเร็จอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าหากมีคนอื่นเอาผลิตภัณฑ์อื่นมาให้ลองจะลองดูไหมฮะไม่ลองอะอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวโปรโมชั่นเพียวกู๊ดวันนี้ปกติ1ถุง 1,200 บาทลดเหลือ800บาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดๆซื้อ3ถุงฟรี3ต่อต่อที่1แถมฟรี1ถุงต่อที่2แถมเสื้อฟรี1ตัวต่อที่3ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศหมดเขต31ตุลาคมนี้เท่านั้นครับโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-905-0003 085-142-1133 และ087-548-5577รีบโทรศัพท์เข้ามานะครับเพียวกู๊ดไม่ใช่สารปรับปรุงดินแต่เพียวกู๊ดคือเทคโนโลยี3ชั้นที่ร่วมทุนกัน3ประเทศทำให้เพียวกู๊ดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพียวกู๊ดไม่ใช่สารปรับปรุงดินแต่เพียวกู๊ดคือเทคโนโลยี3ชั้นที่ร่วมทุนกัน3ประเทศทำให้เพียวกู๊ดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนลุงสำราญครับครับผมแอมจริงๆเลยแอมกับสวนในสวนมันยังไม่พอนะอันนี้มาพอมาในนาข้าวนาข้าวแอมจริงๆเลยครับแอมแปลว่าอะไรสวยไงสวยโอ้เรื่องแอมไงแอมเลยเรื่องแอมเลยสวยข้าวทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมด12ไร่มันอยู่หลายที่นู่นพี่นี่ที่หนึ่งมีหลายแปลงนะทางนู้นอีกที่หนึ่งนู่นฝั่งเขาตำบลพงตึกนั้นยังมีอีกที่แต่มันแปลงเล็กๆเล็กๆๆแค่สองสามไร่ลุงสำราญแปลว่าอันนี้ของลุงใช่และอันนี้ไม่ใช่ของลุงนี่ไม่ใช่อ้าวแล้วทำไมมันสูงเท่ากันอันนี้มันพันข้าวสุพรรณอันนี้ข้าวปทุมธานีข้าวคนละข้าวและอะไรมันดีกว่ากันปทุมพันเป็นยังไงปทุมเป็นยังไงปทุมนี่น้ำหนักมันดีกว่าแล้วข้าวราคาดีกว่าแล้วต้นล่ะต้นมันไม่สูงพวกนี้ข้าวปทุมนี่มันไม่สูงสุพรรณนี่มันสูงสุพรรณง่ายกว่าเดี๋ยวนะลุงผมว่าผมดูไม่ผิดนะว่าข้าวสุพรรณที่ลุงบอกว่าสูงมันเท่ากับต้นปทุมของลุงเลยข้าวมันจะสูงกว่าลุงอะไรนี่ปทุมธานีลุงแข่งเขาได้หรือว่าเขาเนี่ยแกนไม่แกนข้าวมันไม่แกนหรอกแต่ว่าข้าวพอออกรวงแล้วมันจะสูงโชว์รวงมันจะโชว์กว่ากันอันนี้มันไม่โชว์แล้วมันไม่สูงคือหมายถึงว่าของลุงเนี่ยดีนี่ถือว่าดีนะเสมอเปรียบเลยเนี่ยถ้าคนถ้ามองงี้มองเหมือนไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเกี่ยวมาแจ๋วเลยพันปทุมเนี่ยถือว่าครองใจลุงมาตลอดข้าวเลือกพันข้าวพันนี้ตลอดใช่นาปีต้องทำนาปีทำนาปีทำข้าวปทุมนาปังก็ทำสุพรรณนับไอ้นาปังเนี่ยไอ้นี่มันอ่อนแอต่อความร้อนมันสู้โรคไม่ค่อยร้อนจัดๆมันสู้ไม่ค่อยไหวอันนั้นมันแข็งแล้วมันสู้ร้อนดีกว่าอันนี้อากาศต้องช่วงนาปีเนี่ยอากาศเย็นๆหน่อยนึงมันถึงจะดีครับอันเนี้ยถึงจะดีอ๋อฉะนั้นเลือกพันปทุมปลูกในครั้งนี้ครับน้ำดีไหมน้ำดีนี่ไงเนี่ยน้ำเต็มที่เลยเต็มที่เลยเนี่ยปลูกกี่วันนะปทุมเนี่ยปทุมนี่120วันนะวันนี้ล่ะนายว่าไงวันนี้ล่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่8ใช่มั้ยวันที่8วัน12สิงหา12สิงหาก็เกือบ3เดือนเกือบ3เดือนแล้ว90วันแล้วเกือบ90วันแล้วโอ้เดี๋ยวนะเกือบ90วันแล้วได้รวงใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับนี่แหละเนี่ยดูเอาเนี่ยแจ๋วมั้ยแปลว่ามันจะโตกว่านี้อีกใช่ไหมลุงมันตัวเนี้ยคืบเนื้อเนี่ยคืบเนี่ยคืบหนึ่งลงคืบหนึ่งเลยเนี่ยถ่ายดูเลยอย่าความยาวความยาวฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยครับใช้เพียวใช้เพียวเ
าพอมาใช้เพียวแล้วเนี่ยใช้ตั้งแต่ฤดูไหนละฤดูที่ฤดูก่อนนู้นนี่3ละ3 3เพียวแล้ว3 3ฤดูฤดูที่3ฤดูแรกที่เอามาใช้สนใจทำไมอ่ะก็มันดีอ่ะสนใจอ่ะก็มันดีที่3 4วันนี่มองเป๊ะเลยโอ้โห4วัน5วันนี่โหมองค่าผิดเลยครับป่อเลยเขียวป่อเลยสวยเอาบัญชีแค่ 3-4 วันเนี่ยนะครับ4 5วันจริงๆว่าแรงจริงจริงซึ่งมันดีโหสวยมากๆเลยแล้วชอบเลยเหรอชอบเลยถึงได้มาใช้ตลอดไงโอ้เนี่ยมันถึงได้ใช้มา3หน้าแล้วเนี่ยแล้วการดูแลลุงฮะลุงสำรานครับลุงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนใช้เพียวเนี่ยเป็นยังไงปัญหาของข้าวปัญหาของข้าวนั้นเป็นไงบ้างมันไร่นึงมันได้ประมาณ80กระถางครับ70กระถางอยู่ระดับเนี้ยข้าวมันสู้นี้ไม่ได้สู้จะสู้ชีดยาเนี่ยไม่ได้ชีดยานี้ดีใช้เพียวแล้วใช้เพียวแล้วดีมากตอนนี้เท่าไหร่นะตอนเนี้ย100งวดแรกได้113ถังงวดแรกนะ113ถังแล้วมานาปังที่แล้วได้103ถังลดลงมาหน่อยหน้าร้อนมันโอ้หน้าร้อนมันพวกเพี้ยพวกอะไรมันเรารักษามันก็ฉีดยาอยู่ไม่อยู่แต่มันก็สู้ข้าวร้อนมันสู้ร้อนไม่ค่อยไหวมันร้อนจัดไงพันนี้มันเป็นเพี้ยไฟมันอะไรเจอแรงไม่ค่อยเอาเลยพันนี้ถ้าเจอแรงไม่ได้เลยผมถึงไม่ทำเฉพาะนาปีก็ถึงได้ประมาณ103ครับ103ถัง103ถังก็จะแล้วอ่ะแปลงนี้แหละอย่างนี้เลยนะแปลงนี้แหละแต่เป็นข้าวสุพรรณงวดที่แล้วเกวียนกว่าปีที่แล้วมันได้ข้าวสุพรรณไม่ใช่ข้าวปทุมอ๋อข้าวสุพรรณน้ำหนักมันก็น้อยลงด้วยใช่ได้103ถังปริมาณเมื่อนาปีที่แล้วอ่ะข้าวปทุมได้113ถัง113ถังปีนี้100เท่าไหร่103ถัง103ถังปีที่แล้วลดลงมาหน่อยนึงเอาใหม่ปีที่แล้วใช้ปทุมตั้งแต่ปีแรกได้113ถังใช่แล้วก็มานาปังข้าวสุพรรณข้าวสุพรรณได้ร้อยเหมือนแป้งสุพรรณเลยมันได้ร้อยสามถังพวกสุพรรณที่ตะแง้มันจะห่างกว่าตะแง้มันจะห่างกว่าสุพรรณปทุมครับคือได้ปริมาณข้าวต่ำลงไปนี่ไม่ผิดหรอกไม่ผิดมันเป็นลักษณะของข้าวนะแล้วปีนี้ดูแล้วเนี่ยปีนี้ไม่ขาดเกณฑ์แน่นอนแล้วจะเกณฑ์กว่ายังไม่รู้เรายังไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้โหเหลืออีกตั้งเดือนใช่เหลือเกือบ30วันเนี่ยต้องบำรุงอยู่เรื่อยต้องฉีดยาอยู่เรื่อยนี่ก็ต้องฉีดอีกเนี่ยแหละโอ้โหฉีดอีกสักงวดหนึ่งลุงฮะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาลุงใช้การบำรุงลุงก็ใช้ปุ๋ยธรรมดาลุงเรื่องของยาฆ่าแมลงยาได้ใช้ไหมตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยใช้นี่อย่างเดียวเพียวอย่างเดียวลุงใช้เพียวอย่างเดียวเหรอใช้เพียวอย่างเดียวเมื่อก่อนเวลาเพียวลงทำไงก็ใช้ยาเคมีไงเมื่อก่อนเราไม่มีตัวนี้ไงไม่รู้จักไงเออใช้เคมีใช้สารพัดทุกอย่างบางทีก็เอาไม่อยู่คืออะไรมันมาเนี่ยก็ต้องใช้ตามอาการมันใช่เพี้ยไฟเอ่ยแล้วก็เพี้ยไอตัวสีเขียวๆก็มีนั่นแหละเราก็ต้องใช้ไล่มันเห็นมันมีเราก็ต้องใช้ฉีดมันไปเออแล้วพอหลังจากที่มาใช้ผลิตภัณฑ์เพียวแล้วไม่ต้องใช้เลยเคมีทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะลุงก็ไม่รู้ทางรายการเขาออกมาแต่ผมก็ดูรายการดูเขาไม่ได้ใหญ่อะไรวะที่เขาฉีดผมจำชื่อไม่ได้แล้วที่ถ่ายรายการออกมาที่มีเพียว1เพียว1เพียว2ที่เขาใช้เขาฉีดมะเขืออะไรนะฉีดใหญ่อะไรก็เรียกมะเขือลูกไอ้ลูกเรื่องๆนะเขาไม่ตั้งใจฉีดเขาว่าเขาฉีดโอ้โหว่าดีจริงๆแล้วเขาฉีดนาข้าวเหมือนกันฉีดนาข้าวเหมือนกันแต่ป้าแกเนี่ยก็บอกโอ้ยมะเขือฉันปลูกอยู่ในทุ่งนาเนี่ยฉันก็ฉีดพ่นไปโอ้ลูกใหญ่ดีเลยใหญ่ดีนะแล้วก็เอาตรงนั้นแหละมาเราก็ดูแล้วก็มาเอามั่งเห็นอย่างนั้นชอบเลยเอามั่งลองดูมั่งสิต้องลองดูแล้วลองดูแล้วเป็นยังไงครับก็ดีครับตามผลเลยครับไม่มีเพี้ยไม่มีแมลงไม่มีฮะมันไงแล้วก็มองมันก็ไม่มีอ่ะไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยโอ้คือลุงรู้ไหมฮะว่ามันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยพอมันมีอะไรบ้างยาเนี่ยผมก็ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ยาแล้วก็เรียกยาอันนี้เป็นไคโตซานที่สกัดมาบริสุทธิ์แท้ 100% เอามาใช้ทำให้ต้นข้าวนั้นแข็งแรงทำให้พืชผลทุกชนิดแข็งแรงใบตั้งดีพอมันแข็งแรงปั๊บทำไงฮะเหมือนมนุษย์เราคนเราแข็งแรงก็ไม่มีโรคโอ้ไม่มีโรคลุงถูกต้องเลยมันไม่มีโรคเหมือนกันนะครับครับมันก็อาจจะกินบ้างเจอบ้างเนี่ยเราก็ฉีดไอ้พวกเพียวเนี่ยเป็นประจำเลยเพียว1เพียว2เมื่อก่อนทีแรกนะใช้เพียว1อย่างเดียวนะไม่รู้จักก็เพียว2ตอนเพียว2เพิ่งมาออกทีหลังเรื่องไงก็ไม่รู้ใช่เพียว2นี่มันยกพลังการใช้พลังของเพียว1อย่างเดียวแหละงวดแรกอ่ะโหแจ๋วเลยแจ๋วเลยแจ๋วพอมาใช้เพียว2เพียว2ก็ยิ่งดีเข้าไปอีกโอ้โหเพียว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 เกษตรกรทั่วไทยใช้เพียวถูกแล้วก็ดีเคลื่อ
ำราญกล้าพูดอย่างนี้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกว่าลุงสำราญไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆเลยไม่ได้ใช้อื่นเลยดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เพียวทั้งเพียว1และเพียว2นะครับรวมถึงการใช้ยาฆ่าแมลงตอนนี้ใช้ยาฆ่าแมลงอีกบ้างป่ะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้แล้วซื้อมา4ชุด4ชุดอ่ะชุดคือ12ขวด4ชุดหมายความว่าทีแรกก็เอามาสุด1สุด2สองชุดแล้วทีที่2ก็1สุด1สุด2เท่ากับ4ชุด4ชุดอืมใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใช้มาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ฤดูแรกเลยตั้งแต่เริ่มว่านนะพอถึงเวลาได้10ประวันผมก็ฉีดเปียวเลยโอ้ฉีดเปียวเลยเปลืองมั้ยก็200ลิตรเนี่ยผมใส่เข้มข้นหน่อยเอา3ฝาฮะ3ฝาฝาไอ้ที่เป็น100ซีซีนะฮะประมาณแล้วไอ้ตัวนั้น2ฝาครับส่วน2ฝาใช้แค่นั้นแหละจริงๆก็มีอัตราส่วนที่เขียนไว้ข้างขวดไม่หรอกก็ทำตามอัตราส่วนก็ได้ผมให้เข้มข้นหน่อยให้เข้มข้นเขาให้ใช้30ถึง40ซีซีใช่ป่ะผมเอา3ฝาแล้ว2ถัง200ซีซี200ลิตรเนี่ยให้เข้มข้นหน่อยลุงฉีดพ่นไปยังไงกี่วันทีนึงก็ประมาณเริ่มต้นวันไหนเริ่มต้นพอได้ข้าวได้10ประวันเนี่ยผมก็ฉีดแล้วพอให้ปุ๋ยพอ15วันนี้ให้ปุ๋ยแล้วครับครับให้ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาตามเลยอ๋อ15วันแรกลุงต้องบอกกับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้มีเทคนิคที่ดีบางคนเขาใช้20วัน25วันแต่ผมเอา15วันประมาณนั้นครับผมไม่รอนานแล้วเร่งเลยเร่งต้นเลยใส่ปุ๋ยฉีดยาเลยไม่ต้องกลัวเปลืองใช่ไม่ต้องกลัวเปลืองข้าวจะได้ใส่ลงไปเลยใส่ไปเลย15วันทีนึงครับแล้วก็ยังไงต่อฮะก็ประมาณอีกสัก2อีกเดือนกว่าก็ใส่รอบ2รอบ2นี่อีกเดือนนึงเดือนกว่าทั้งเดือนกว่าเดือนครึ่งไปแล้วอ่ะดูอย่างแล้วดูข้าวเอาสิมาดูข้าวเอาดูข้าวดูข้าวว่ามันสมควรจะใส่ปุ๋ยไหมมันอ่อนแล้วยังสีมันอ่อนแล้วเราก็สีมันจะออกอ่อนๆหน่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกใส่ปุ๋ยฉีดยาฉีดยาบางทีก็ฉีดยาก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับแล้วหลังจากนั้นคือยาที่ลุงสำราญหมายถึงนี่คือเพียวเพียวนะแล้วครั้งที่3ครั้งที่3ก็เนี่ยประมาณ90ยังไม่ถึง90วันดีพอมันเริ่มออกรวงพอมันเริ่มท้องเนี่ยเริ่มท้องตัวสวยๆแต่งตัวสวยๆแล้วก็เอาปุ๋ยช่วยมาอีกทีนึงฉีดยาอีกบำรุงมันไปอีกยังจะบำรุงอีกอัดมันเข้าไปอัดเข้าไปนะให้เข้มข้นไว้แล้วต้องฉีดอีกไหมฮะนี่เดี๋ยวก็จะฉีดอีกสักทีนึงฉีดไอ้พวกให้เม็ดมันเรื่องๆสวยๆแอมๆอย่างนี้แหละทีเดียวเม็ดมันได้เหลืองสวยแล้วก็แอมสวยแอมโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้ลุงฮะลุงบอกว่าน้ำหนักข้าวของลุงดีใช่คุณภาพข้าวของลุงก็ดีใช่ไล่ช่างฮะโอ้ชมเปาะเลยข้าวสวยเมื่อวันที่แล้วนะมันจะเหลืองสวยลุงเอาไปขายคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้กันพี่น้องเราใช่นะว่า1เกวียนคือ 15,000 บาท 15,000 บาทนี่คือราคาจำนำข้าวราคาประกันราคาประกัน 10,000 บาทแต่ว่าอยู่ที่ความชื้นใช่ความชื้นเราได้เท่าไหร่มันจะให้เราเท่าไหร่ถูกต้องความชื้นสูงนะมันก็ลดลงมาราคาเหลือประมาณ 14,000 กว่าๆเนี่ยข้าวปฐุมน่ะครับยิ่งนะถ้านาปีเนี่ยจะได้4กว่าเยอะ4 500ถึง600 800อะไรเนี่ยแปลว่าลุงจะได้ในราคาประมาณ 14,000 ครับกว่าๆใช่เนี่ยนะเวียนละ 14,000 กว่าต่อ1ไร่ลุงฮะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาทำข้าวเนี่ยบางทีเขาไปขายได้12,000ก็มี13,000บาทก็มีเพราะความชื้นไม่ได้ความชื้นไม่ได้นะใช่ความสวยงามของเม็ดข้าวไม่ได้ไม่ได้นะแต่ของลุงได้ยืนยันเลยยืนยันเลยไปขายที่โรงสีได้ราคานี้แน่ได้โอ้โหมันเรียกว่าสำเร็จไหมลุงสำเร็จสำเร็จนะสำเร็จOh. ใช้เพียวนี่สำเร็จเลยและที่สำคัญลุงทำคนเดียวกับครอบครัวครอบครัวไม่ได้จ้างใครไม่ได้จ้างใครไม่ได้จ้างใครเลยกำไรประมาณข้าวประมาณ12ไร่โอ้โห12ไร่ทำไหวนะทำไหวเอาอย่างนี้ครับลุงสำราญคือผมก็เดินตะกี้ผมก็ดูอย่างคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราลองสำรวจในบริเวณนี้ดูเพื่อนบ้านเขาไม่สงสัยเขาไม่ถามมึงเหรอว่าเอ๊ะทำไมลุงทำข้าวได้ดีก็ไม่มีใครเคยถามว่ามึงใช้อะไรก็ไม่เคยไม่มีใครถามถ้าถามเราก็จะบอกเขามีบางคนถามเหมือนกันอย่างกับบ้านเขาทำนาอยู่ตรงนู้นเขาก็นั่นบอกว่าใช้เพียวเขาบอกเขาเหมือนกันก็บอกเขาไปแต่เขาใช้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็มีแค่นั้นแหละเอาละแปลว่าตรงนี้เนี่ยแปลงของลุงเนี่ยเป็นไข่ได้หินใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเจ้าเดียวเลยเจ้าอื่นเขาใช้อะไร
ลุงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้จะใช้ไม่ใช้ไม่รู้ใช้ไม่ใช้ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวเดินสำรวจดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตามผมมาเลยครับครับเฮ้ยตามลุงไปเลยครับลุงจะไปทางไหนไปนี่ทางนี้นะไปไปคุณผู้ชมครับตอนนี้พาคุณผู้ชมมาดูลักษณะของข้าวในนาข้าวของลุงสำราญดูนะลุงสำราญอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับดียังไงฮะใช้เพียวนี่ดีไม่มีแมลงรบกวนแมลงไม่มีไม่มีรบกวนถูกต้องไม่รบกวนแล้วข้าวได้น้ำหนักดีแล้วข้าวสวยครับลุงมาราคาดีด้วยมาทุกวันต้องมาดูทุกวันข้าวดูตลอดข้าวนี่ต้องให้รักษาดีเช้าต้องมาถึงนาชั่ววันเดียวมันก็เปลี่ยนได้แล้วตัวแมลงเดี๋ยวก็วันเดียวมันจะลงก็ลงได้แล้วเอาไม่ทันเท่าไหร่วันเรามาเราดูไม่ทันหรอกพลาดไปเลยนะรักษาไม่ทันหรอกถ้าต้องมาทุกวันต้องมาทุกวันเนี่ยเราจะดูแลได้แล้วมันจะเป็นอะไรเราก็รู้ได้วันนั้นเราก็รักษาทันครับลุงฮะมาดูตั้งแต่กอมาเลยครับอันนี้เป็นนาหวานนาหวานนะนาหวานนะฮะลักษณะของกอที่มันแตกกอออกมานี่เป็นยังไงครับครับกี่ต้นนะครับเดี๋ยวนะนับดูลุงจะให้ผมนับเลยครับสิบต้นอันนี้ขนาดว่านี่ขนาดลงขึ้นมานอกแถวนะเนี่ยครับนอกแถวนะได้สิบต้นนะครับนี่นอกแถวแล้วก็กระเด็นมาเลยครับหน่วยก้าวกระเด็น1 2 3 4 5 6 7ก็อยู่ประมาณนั้นแหละ9 10 11 12นะพระมากกว่าอีก2ต้นอีกโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วลักษณะรวงข้าวพันธุ์ปทุมข้าวพันธุ์ปทุมเนี่ยในวัดดูได้เลยเนี่ยคืบกว่านะครับคืบนึงนะคืบกว่านี่ยังเหลืออีกหน่อยนะครับเนี่ยเออแล้วลุงฮะผมสังเกตเห็นว่ามันยังนิดเกสรยังไม่หมดเลยมันจะต้องยืดอีกยาวอีกทีดยาเดี๋ยวทีดเพียวทีหมอต้องยืดอีกเหรอครับโอ้โหแปลว่ามันยาวได้กว่านี้ครับน้ำหนักดีน้ำหนักดีลักษณะของข้าวนี่ไม่มีดำๆเลยนะไม่มีดำเลยเนี่ยไม่มีเม็ดดำเลยนะครับดูได้เลยครับโอ้โหเนี่ยใบก็แข็งแรงใบก็แข็งใบตั้งเนี่ยใบตั้งตูช่อต้นแข็งแรงไปเลยทั่วทั้งแปลงครับไม่มีตรงไหนที่เสมอดีด้วยเนี่ยใช่ไหมไม่มีตรงไหนที่มีปัญหาเลยเสมอตลอดทั้งแปลงเลยครับนี่เพราะการใส่ใจและดูแลของลุงครับลุงบอกคุณผู้ชมหน่อยดิต้องดูแลแบบนี้ครับต้องใส่ใจมันต้องดูทำนาเนี่ยต้องมาทุกวันเลยต้องดูแลอย่างดีเลยครับบอกเขาเลยบอกเลยให้พวกเกษตรกรทั้งหลายนะครับต้องมาเช้าถึงนาครับเช้าต้องถึงนายังไงก็ต้องมาให้ได้ทุกวันยิ่งดีใหญ่เพราะเราจะได้รู้ว่าวันนี้ข้าวเป็นอะไรพรุ่งนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขทันครับจะแก้ไขทันมาถ้าหลายวันมาเป็นจนแย่แล้วแก้ไขก็ไม่ข้อพื้นยากดียากฉะนั้นวันนี้ลุงบอกว่าลุงใช้เพียวมา3ฤดู3ฤดูแล้วฤดูแรกใช้ไม่กี่วันครับประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยรู้เลยว่าข้าวมันจะผิดจะสวยจะเขียวและลุงทำสถิติได้ก็คือ113ถัง113ถังต่อ1ไร่ต่อ1ไร่ครับลุงสำราญครับครับลุงใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเพียว1เพียว2 3-4 วันครั้งแรก3-4วันเห็นผลเลยครับปุ๊บปีงวดก่อนนั้นน่ะประมาณ3วันนี่มาดูนะผิดลูกตาเขียวบึงเลยโอ้โหลุงสำราญนะผมถามถึงต้นทุนอีกทีย้ำถึงต้นทุนอีกทีว่าการที่ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเนี่ยมันจะเพิ่มต้นทุนได้ขนาดไหนคุณผู้ชมช่วยคิดกันไปด้วยนะครับลุงมีต้นทุนอะไรบ้างในการใช้ปุ๋ยสารเคมีก็ปุ๋ยอย่างเดียวปุ๋ยอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้ใช้เลยใช้เพียวใช้ปุ๋ยกับใช้เพียวใช่ปุ๋ยทั้งหมดเนี่ยใช้กี่ลูกทั้งหมด3ไร่นะใช้ลูกหนึ่งแปลว่าลุงใช้ปุ๋ยทั้งหมด1ไร่ครับประมาณไม่ถึงลูก3ไร่สิครับประมาณลูกหนึ่ง3ไร่1ลูกใช้กันกี่ครั้งทั้งหมด3ครั้ง3ครั้งตีให้เป็น12ลูก12ลูกเอาแบบเต็มๆเลยนะเอาแบบเหลือๆเลยนะลูกหนึ่งตีให้กลมๆเลย800บาทใช่นะนะไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นประมาณเฉียดเฉียดหมื่นหนึ่งอ่ะถึงหมื่นหนึ่งเลยนะและใช้ผลิตภัณฑ์เพียวทั้งเพียวหนึ่งและเพียวสองทั้งหมด4ชุด4ชุดยังไม่หมดเลยเนี่ยยังเหลือขวดหนึ่งโอ้โหยังเหลือแล้วฉีดข้าวโพดด้วยนะไม่ใช่ฉีดข้าวอย่างเดียวโอ้โหฉีดไปหมดเลยครับลูกสาวไปฉีดข้าวโพดด้วยคุ้มไหมคุ้ม
โปรโมชั่นวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เพียวนะครับ1ชุด 1,000 บาท 1,100 บาทรวมค่าส่งด้วยใช่นะเอาเป็นว่า 4,000 บวก 4,500 ใช่ 14,500 บาทลุงครับลุงขายข้าวปีที่แล้วได้เท่าไหร่ประมาณ 14,400 กว่าบาท 140,000 บาทครับฤดูเดียวนะฤดูเดียวโอ้โหเพราะปีที่แล้วข้าวมันราคาดีUh-huh. เมื่อ2ปี2งวดที่แล้วข้าวมันราคาดีได้14,600 80014,600 800อ่ะผมไม่มีข้อกังขา และข้อสงสัยใดๆเลยลุงครับลุงสำราญ เอาไปเลยเอาไปเลยเพียวกูดเพียวกูดครับลุงรู้จักไหมฮะเพียวกูดเพิ่งจะรู้จักนี่นะครับนี่แหละนี่มันเป็นปุ๋ยหรือเป็นอะไรเอาไว้ใช้กับปุ๋ยมันเป็นเทคโนโลยีที่จะเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยครับลุงสำราญครับลุงจะมีกรดอะมิโนที่สำคัญที่มีอยู่ในนี้แล้ว18ชนิดที่พืชต้องการลุงจะมีธาตุอาหารที่ให้สำหรับพืชเป็นธาตุอาหารรองต่างๆรวมถึงจุลินทรีย์ลุงบอกว่าแม้ใบไม้ใบหญ้าที่มันปกคลุมดินมันไม่รู้จะจัดการยังไงมันจะไปช่วยย่อยสลายและเป็นอาหารของต้นพืชต่อไปนี่ที่สำคัญลุงรู้ไหมดินลุงที่เจอสารเคมีมาเป็นระยะเวลานานๆมันก็จะช่วยให้ปรับปรุงบำรุงดินแต่นี่ไม่ใช่สารปรับปรุงดินนะฮะเพราะนวัตกรรมและเทคโนโลยี3ชั้นที่บอกไปเนี่ยแหละมันช่วยได้ครับครับฉะนั้นลุงเอาไปใช้เพียงอัตราส่วน1ต่อปุ๋ยที่ลุงใช้10ส่วนแค่นั้นเอง1ถุงเนี่ยนะ1ส่วน1ส่วนนะต่อปุ๋ย10ส่วน10ลูกไม่รู้ว่าลุงจะใช้เท่าไหร่ถ้าลุงใช้1ลูกลุงก็หั่นเอาสัดอัตราส่วนลงไปตามนั้นนะ1ต่อ10แค่นี้เองนะครับคราวกันใช้นี่1กิโล1กิโลปุ๋ย10กิโลปุ๋ย10กิโลใช้ง่ายไหมลุงใช้ง่ายๆง่ายนะฉะนั้นวันนี้การให้ปุ๋ยทางใบเพียว1และเพียว2ลุงให้สำเร็จแล้วตอนนี้ลุงต้องใช้เพียวกู๊ดเพื่อให้ปุ๋ยทางรากอีกต่อไปนะครับลุงสำราญครับลุงสำราญครับครับลุงมีความสำเร็จมีเคล็ดลับด้วยผลิตภัณฑ์เพียวอยู่แล้วลุงแนะนำให้กับพี่น้องเกษตรกรหน่อยสิครับต้องใช้เพียวเนี่ยได้ไล่ละเกียนกว่าครับพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายที่จะต้องการใช้เพียวขอเชิญเลยครับนี่นะครับนี่คือเสียงของลุงสำราญนะครับประจำตำบลท่าไม้อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเชิญมาได้เชิญมาพิสูจน์ที่นี่นะครับถ้าต้องการอยากจะซื้อมาติดต่อกับผมก็ได้ครับโอ้นี่นะนี่นะสำเร็จได้แบบนี้ลุงครับใช้มา3งวดแล้วครับ3หน้านาแล้วได้ผลดีครับไล่ละเกียนกว่าแน่นอนครับสำเร็จแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็มีเงินเหลือในกระเป๋ามากมายวันนี้ต้องเน้นให้กับพี่น้องเกษตรกรนอกจากจะมีชีวิตดีแล้วเนี่ยยังต้องมีความร่ำรวยอยู่ดีมีกินนะลุงสำราญครับครับถ้ามีคนอื่นเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆมาให้ลุงลองใช้อีกตอนนี้ลุงจะลองไหมครับไม่ลองครับใช้เพียวอย่างเดียวโอ้โหลุงครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับรุ่งแล้วก็เรื่องของเงินที่เหลือในกระเป๋ามากขึ้นความร่ำรวยกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของเกษตรกรคนหนึ่งนะจะร่ำรวยมากไปกว่านี้อีกอย่างนี้ต้องทำยังไงครับอย่างนี้ต้องเพียวต้องเพียวคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการหันมาใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมีนั้นคนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวแล้วเนี่ยนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายจริงๆว่าเขาสามารถจะทำได้ผลจริงๆสามารถจะลดต้นทุนการผลิตได้จริงๆแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้อย่างเห็นน้ำเห็นเนื้ออีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวิธีการง่ายๆคุณผู้ชมนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทางบริษัทเพียวและผลิตภัณฑ์เพียว1เพียว2และก็เพียวกู๊ดได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์จากอินทรีย์ทั้งหมดและได้ผลอย่างยิ่งทีเดียวครับการใช้ผลิตภัณฑ์เพียว1เพียว2ก็ไม่ได้สิ้นเปลืองเงินอะไรมากมายเลยครับเพราะว่า1ขวดนั้นสามารถใช้ได้กับพืชทุกๆชนิดและใช้ได้กับพืชเป็นจำนวนถึง 15-30 ไร่ต่อขวดครับซึ่งไม่เห็นว่าสิ้นเปลืองอะไรเลยใช่ไหมครับเพิ่มมาอีกนิดเดียวแต่ประสิทธิภาพของการดูแลพืชนั้นน่ะสุดยอดจริงๆหลายคนบอกว่าเคมีไม่ต้องใช้แมลงไม่รบกวนโรคพืชไม่มาแน่แต่ได้ผลผลิตที่มันมากมายแต่วันนี้ก็ยังมีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่บริษัทเพียวได้พัฒนาขึ้นนะครับก็คือผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยจะช่วยให้คุณผู้ชมลดการใช้ปุ๋ยลงแต่ประสิทธิภาพของการใช้ทั้งหมดนั้นนะฮะต้องบอกว่าสุด
ยอดและเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยได้อย่างดีทีเดียวครับนี่คือเพียวนวัตกรรมเพื่อการเกษตรอย่างแท้จริงเลยล่ะครับถ้าหากว่าใครสนใจนะครับวันนี้โปรโมชั่นนี้มอบให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับผลิตภัณฑ์เพียว1และเพียว2ปกติ3ขวด 2,070 บาทเหลือเพียง 1,000 บาทเท่านั้นเองและถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดซึ่งกำลังมาแรงแซงทางโค้งมาณขณะนี้นะครับก็สั่งซื้อกันมาได้เลยครับ1ถุงปกติ 1,200 บาทเหลือเพียง800บาทเท่านั้นเองถ้าหากสั่งซื้อมาทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับรับไปเลยครับ3ต่อ3ต่อนี้มีอะไรบ้างนะครับ1มอบเพียวกู๊ดให้อีก1ถุงฟรีทันทีขนาดที่เท่าๆกันด้วยนะครับ2จัดส่งให้คุณผู้ชมฟรีทั่วประเทศและ3ได้รับเสื้อยืดสวยๆไปใส่ฟรีทันที1ตัวครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาหมดเขตแค่สิ้นปี2556นี้เท่านั้นไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดจริงๆกับแนวทางดีๆของการทำการเกษตรนวัตกรรมเพื่อการเกษตรอย่างแท้จริงคุณต้องจำชื่อนี้ไว้ครับเพียวนะแล้ววันนี้รายการของเราก็นำเสนอให้กับคุณผู้ชมมาหลายเรื่องราวจริงๆนะครับครั้งหน้าจะมีเรื่องราวจะมีสาระเพื่อการเกษตรอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามชมให้ได้ครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพียว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 